ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์นับบัดนี้สนับสนุนโดยบิตคับนึกถึงบิตคอยนคิดถึงบิตคับบริษัทกาแฟดำจำกัดอีกเพียง3วันพิธีสาบานตนประธานาธิบดีคนที่46ที่ชื่อโจไบเดนก็จะเกิดขึ้นที่ตึกรัฐสภาวอชิงตันดีซีวันนี้วอชิงตันดีซี เหมือนกับเป็นสมรภูมิรอบครับบางคนเรียกว่าเป็นวอร์ o โซนเพราะว่ามีการระดมทหารอย่างน้อย25,000นายมาประจำการรอบรอบตึกรัฐสภาที่เรียกว่าแคปิตอลฮิลจะเห็นภาพทหารต้องมาวางกำลังอยู่ในทุกจุดรวมทั้งการตั้งด่านตรวจผู้ที่เข้าออกกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวง อย่างเข้มค้นสำนักข่าวต่างประเทศสำนักข่าวอเมริกันเรียกวอชิงตันดีซีวันนี้ว่าเป็นฟอร์เทรสฟอร์เทรสว่าเป็นปราการป้อมปราการตั้งรับศัตรูหลายสื่อเรียกวอชิงตันดีซีว่าวันนี้เป็นล็อกดาวน์วอชิงตันล็อกดาวน์หมายถึงการปิดเมือง ปิดเมืองในทุกความหมายครับปิดเมืองในแง่ที่ว่าจำเป็นจะต้องมีมาตรการตรวจทุกคนที่เข้าออกตรวจอาวุธและตรวจความเป็นตัวตนของคนที่เข้ามา <het? S 2> เห็นภาพนี้ไหมครับมองไปข้างหน้าก็คือตึกคอปเปอร์ิวแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นจะมีแผงกั้นมีแผงกั้นตรงบริเวณก่อนหน้าจะเข้าไปถึง คับเพโตหิวที่เป็นเป้าการโจมตีการบุกรุกของกลุ่มต่อต้านโจไบเดนผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมม์เมื่อวันที่6มกราคมเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้คนอเมริกันตกตื่นถึงขั้นที่ว่าต่อไปนี้จะยอมให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเพราะเป็นเรื่องเสื่อมเสียเกียรติภูมิของสถาบันนิติบัญญัติมีน้ำซ้ำยังเป็นการยืนยันว่า ระบอบประชาธิปไตยสหรัฐบัดนี้ไม่สามารถจะกล่าวอ้างได้ว่าเป็นไปตามคันลองที่ควรจะเป็นนั่นก็คือเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วจะต้องยอมรับผลการเลือกตั้งไม่ว่าตนจะพอใจหรือไม่อย่างไรยิ่งวันยิ่งมีรายละเอียดออกมานะครับว่าวันที่เกิดเหตุเมื่อวันที่6มกราเนี่ยความชุลมุนวุ่นวายนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรยิ่งน่ากลัวเลยครับเพราะว่ามีตำรวจ นอกเครื่องแบบตำรวจที่ไม่ได้เข้าประจำการวันนั้นมาร่วมในการบุกตึกรัฐสภามีสอสอสอวอบางคนให้ท้ายและมีการเปิดเผยด,ด้วยครับว่าก่อน่าจะมีการบกุกน,นั้นเนี่ยมีการจัดทัวให้กลุ่มแกนนำของกลุ่มต่อต้าน ได้ไปดูลาดเหล่าข้างในก่อนว่าจุดไหนเป็นอย่างไรและมีพยานหลักฐานเพราะว่ามีตำรวจหลายคนที่ให้การหรือว่าให้สัมภาษณ์สื่อตอนหลังที่ผมติดตามอ่านเล่าถึงบรรยากาศวันนั้น,นที่เหมือนกับเป็นการวางแผนมาอย่างดีเลยครับมีการสั่งการและมีหลายกลุ่มที่บุกเข้าไปนั้นเนี่ยจัดระบบการบุกเหมือนกับเป็นก,การทำสงครามเลยมีการส่งสัญญาณมือ มีการประกาศให้รุกให้ถอยและเข้าไปประชิดตำรวจประจำรัฐสภาหลายคนที่ถูกล้อมและถูกปลดอาวุธจะถูกทำร้ายร่างกายตลอดเวลานั้นอารมณ์ความรู้สึกของมอบนั้นร้อนแรงรุนแรงฆ่ามันฆ่ามัน USA USA เป็นเสียงตะโกนที่มาจากอารมณ์ของความรุ่มร้อนอันเกิดจากการกระตุ้นเกิดจากการปุกปั่นยุยงของโดนัลด์ทรัมป์อย่างชัดเจนเลยครับดังนั้นเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่6ซึ่งห่างจากวันสาบานตนเพียงสองสัปดาห์หน่วยความมั่นคงของอเมริกาจึงอยู่เฉยๆไม่ได้ดังนั้นเราจึงเห็นภาพของวอชิงตันดีซีขณะนี้ มีการระดม National Guards ไม่ต่ำกว่า2 0 0 0นคนถึงวันนี้และถึงวันสาบานตนวันที่20มกราก็คือวันพุธหน้าเวลาบ้านเขาก็จะตรงกันกับกลางคืนวันพุธวันที่20บ้านเราพิธีสาบานตนจะเริ่มเที่ยงวันของวันที่20มกราซึ่งก็คือเที่ยงคืนบ้านเราคืนวันพุธ เราจะได้ติดตามกันละว่าวันนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์จะย้ายออกจากทำเนียบขาวตอนกี่โมงข่าวออกมาแล้วนะครับว่าทรัมป์จะแย่งสีนมีการใช้คำว่า split screen attention split screen แปลว่าถ้าเราดูถ่ายทอดสดจะต้องแบ่งจอเลยครับจอหนึ่งก็คือโดนัลด์ทรัมป์กำลังบายบาย อีกจอหนึ่งก็คือโจไบเดนกำลังจะสาบานตนเข้าไปในธรำเนียบขาวโดยเราจะไม่เห็นภาพที่ควรจะเกิดขึ้นนั่นก็คือทรัมป์มาจับมือกับโจไบเดนเชิญเข้าทำเนียบขาวเชิญท่านรับช่วงต่อเพราะประชาชนได้มีฉันทามติให้ท่านทำหน้าที่ต่อจากข้าพเจ้าความสง่างามของการเป็นผู้แพ้และผู้ที่สารต่อ การบริหารประเทศจะไม่มาจากโดนัลด์ทรัมป์แต่ที่เราจะเห็นเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์จะทำหน้าที่ที่มีวุฒิภาวะที่สง่างามมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์ครับเพราะว่าเมื่อวานสื่อนั้นไมค์เพนส์ได้โทรศัพท์ไปหากมาลาแฮร์ริสว่าที่รองประธานาธิบดีแสดงความยินดี กัม马าแฮอริสอย่างสุภาพบุรุษอย่างผู้ที่มีวุฒิภาวะทางการเมืองมายาวนานแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าไมค์เพนซ์กับภรรยาอาจจะเชิญกัมลาแฮ์ริสและสามีไปที่ทำเนียบขาวเพื่อจิบกาแฟก่อนวันที่20มกราเพื่อเป็นการปูทาง ให้มีการส่งมอบอำนาจต่ออย่างราบรื่นอย่างมีเกยียรติและอย่างเคารพในจิตวิญญาณของรัฐธรรมนูญสหารัฐถ้าไมค์เพนซ์ทำเช่นนั้นจะเท่ากับเป็นการตบหน้าโดนัลด์ทรัมป์โดยสิ้นเชิงเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่มีอาการใดๆที่จะส่อว่าเขาพร้อมที่จะแสดงความเป็นตัวตน ของผู้ที่กำลังจะจากไปในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศในฐานะเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุด Commander In Chief ที่จะต้องบอกกล่าวกับผู้เข้ามารับหน้าที่ต่อถึงเรื่องราวที่สำคัญถึงข้อมูลข่าวกรองที่มีความหมายและสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้นำคนต่อไปแต่นี้ไม่เกิดขึ้นเลยครับ เพราะว่าถ้าหากทรัมป์ทำหน้าที่เหมือนกับตอนที่โจรักโอบามาส่งต่อให้กับโดนัลด์ทรัมป์เมื่อสี่ปีก่อนนั้นจะมีกระบวนการของการส่งผ่านระดับปฏิบัติการก็จะส่งไม้ต่อรู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนรู้ว่าแฟ้มข่าวแฟ้มงานโครงการต่างๆที่ค้างคาจะส่งต่อกันอย่างไรโดยเฉพาะผู้นำ โดยเฉพาะประธานาธิบดีนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นประเทศมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งของโลกที่กำความลับและกำแสยานุภาพทางทางหารสูงสุดของโลกนี้อยู่ในมือของตัวเองโลกจะมีสันติโลกจะเจอกับสงครามหรือไม่โลกจะมีความตึงเครียดหรือโลกจะผ่อนคลายอยู่ที่นโยบายของคนที่มันนั่งเก้าอี e, ้ในโอเวอร์ออฟิศของทำรรเนียบขาวแห่งนี้ ดังนั้นจึงเป็นภาระจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้นำสหรัฐทุกสี่ปีที่จะต้องส่งผ่านกันอย่างราบรื่นที่สุดเป็นเรื่องปกติแม้กระทั่งในบริษัทธรรมดาผู้จัดการคนก่อนกับผู้จัดการคนใหม่ย่อมจะต้องมีการพบปะและส่งไม้ต่อเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวที่กำลังทำค้างคาอยู่คืออะไร โครงสร้างการทํางานเป็นอย่างไรปัญหาที่ตัวเองเผชิญมา4ปีที่ยังทําไม่เสร็จคืออะไรคนมาใหม่ก็จะตั้งคําถามสอบถามเรื่องราวรายละเอียดของงานการที่ต้องทำโดยเฉพาะเรื่องที่ละเอียดอ่อนความสัมพันธ์ที่เป็นความลับระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งวอชิงตันกับเปียงยางวอชิงตันกับมอสโกวอชิงตันกับเทฮาราน วอชิงตันกับ n นิวเดลีวอชิงตันกับอาเซียนสิ่งเหล่านี้อย่างน้อยที่สุดคนที่ออกจากทำรรเนียบขาวจะต้องเล่าให้คนที่เข้ามาฟังว่าอะไรคืออุปสรรคที่ทำให้สปีที่ผ่านมายังทำไม่สำเร็จอะไรที่ทำไปแล้วได้ผลอย่างไรแน่นอนครับในระดับรัฐมนตรีในระดับปฏิบัติการเขาก็จะส่งไม้ต่อกันด้วยการบรรยายสรุปให้ฟัง แต่สำหรับผู้นำแล้วผมเห็นว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้นำสองต่อสองไม่ต้องมีใครมาจดบันทึกไม่ต้องมีตาคู่ที่สที่เขาเรียกว่า four eyes only คือสี่ตาเท่านั้นสตาเท่านั้นหมายความว่าไม่มีตาดวงตาคู่ที่5คู่ที่6ที่จะมารับทราบด้วยเพราะว่าในธรรมเนียบขาวใน ห้องทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยย่อมจะต้องมีเรื่องราวในระดับโลกระดับท้องถิน่นระดับรัฐระดับประเทศที่จะเป็นความลับที่ไม่ปรากฏอยู่ในลายลักษณ์อักษรส่วนใดทั้งสิน้นเป็นเรื่องที่เข้ามาออกไปผ่านตัวประธานาธิบดีสหรัฐคนเดียวเท่านั้นแต่ทรัมป์ไม่ยอมส่งผ่านเรื่องเหล่านี้ ก็แปลว่าโจไบเดนจะต้องมาคลำทางด้วยตัวเองแม้กระทั่งเรื่องโควิด -19 ซึ่งโดยสัญชตาตญาณโดยความเป็นมืออาชีพแล้วเนี่ยโจไบเดนจะต้องมีโอกาสนั่งกับทรัมป์เพื่อจะสอบถามว่าไอ้เรื่องโควิดเนี่ยคุณทำอะไรไว้บ้างและผมควรจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรปัญหาการประสานงานกับรัฐต่างๆมันเป็นอย่างไร ผมเข้ามานี่ผมจะไม่แยกว่ารัฐนี้มีผู้ว่าการเป็นเดโมแครตหรือด้วยพับลิกันผมจะถือว่าทุกรัฐนั้นคือรัฐของสหรัฐอเมริกาที่จะต้องหาทางร่วมกันในการแก้ปัญหาโควิดให้ได้นี่สมมุติว่าโจไบเดนบอกกับทรัมป์สนับสนุนโดยบิตคัพนึกถึงบิตคอยน์คิดถึงบิตคัพถ้าเราดูจากพฤติกรรมของทรัมป์ก็คงไม่มีอารมณ์สมาธิที่จะพูดคุยกับ โจไบเดนเช่นนี้เพราะทุกอย่างสำหรับฉันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัว Personal แปลว่าฉันไม่ชอบคุณคุณเนี่ยโกงเลือกตั้งฉันฉันจะไม่พูดกับคุณนอกเหนือจากจะไม่มอบงานจะไม่บริฟไม่บรรยายสรุปให้ฟังแล้วผมจะทำลายเอกสารทุกอย่างเพื่อคุณจะหาไม่เจอเพื่อคุณจะได้เริ่มต้นด้วยความล้มเหลว และก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่วันแรกนี่คือวิธีคิดที่ผมเชื่อว่าเราติดตามพฤติกรรมของทรัมป์เนี่ยน่าจะมองเห็นว่าการที่จะสมมอบอย่างราบรื่นที่ควรจะเกิดขึ้นในทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศหมาำนาจน,นั้นมันไม่เกิดขึ้นในวอชิงตันวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้จึงเป็นหน้าเรื่องที่น่าเศร้าจะเป็นเรื่องที่น่ากลัว แล้วก็จะเราจะเห็นภาพมหาอำนาจอเมริกานั้นกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ทุกอย่างต้องตั้งต้นใหม่เรื่องโควิด -19 เป็นต้นเพราะว่าทรัมป์ยังอยู่ถึงวันที่20นี้การกระจายวัคซีนการฉีดผลที่ออกมาแน่นอนครับมีคณะแพทย์มีผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ที่สามารถจะให้ข้อมูลกับโจไบเดนได้แต่ทำไมประธานาธิบดีคนที่ อยู่กับมันมาอย่างน้อยปีเศษๆอยู่กับโควิดมาเนี่ยจึงไม่นั่งลงพูดคุยกับคนที่จะเข้ามารับช่วงต่อในภารกิจอันหนักหน่วงตัวเลขของผู้เสียชีวิตผู้ติดเชื้ออเมริกายังพุ่งสูงขึ้นล่าสุดนี้ก็คือตายเกือบ4ี่0,000คนแล้วครับ395,000กว่าคนแล้วติดเชื่อไปแล้ว23.7ล้านคนไม่มีอาการใดๆที่จะดีขึ้น ดังนั้นมันเป็นความรับผิดชอบร่วมไหมครับระหว่างคนที่จะออกจากทำเนียบขาวกับคนที่จะเข้ามาที่จะต้องแสดงให้ประชาชนเห็นว่าเขาคุยกันเขาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและเขาจะร่วมมือกันเราจะไม่เห็นภาพนี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะยอมประกาศร่วมมือกับโจไบเดนหรือโจไบเดนจะสามารถที่จะขอความร่วมมือช่วยเหลือคำปรึกษาจาก อดีตประธานาธิบดีคนที่เพิ่งออกไปแล้วก็รับรู้หมดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องโควิดนั้นในแฟ้มลับของทำเนียบขาวเกิดอะไรขึ้นบ้างเหมือนกับเราเดินเข้าไปทำงานในตำแหน่งแล้วคนที่ก่อนหน้าเราเนี่ยเดินออกไปโดยไม่พูดคุยอะไรกับเราเลยเราต้องไปเปิดลิ้นชักต้องไปค้นเอกสารต้องเปิดดูเองแม้กระทั่งเลขาทีมงานของเขาก็ออกไปหมดเลยนะครับไม่มีการฝากงานไม่มีการ เล่าขานว่าที่ผ่านมา4ปีนั้นเนี่ยทำอะไรอะไรไปบ้างอย่างไรไม่ต้องพูดถึงนโยบายต่อประเทศต่างๆทั่วโลกเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำในนโยบายต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้ากับจีนการตัดสัมพันธ์กับประเทศหลายประเทศอิรานเบื้องหลังกับเกาหลีเหนืออาจจะมีบันทึกช่วยจำ ที่ประธานาธิบดีทุกคนต้องทิ้งเอาไว้แต่ในการตัดสินนโยบายสำคัญเช่นนี้มันไม่ใช่แค่ตัวหลายลักษ์อักษรเท่านั้นนะครับมันคือวิธีคิดมันคือเบื้องหลังหลายอย่างที่ไม่ปรากฏอยู่ในเอกสารทางการมันไม่ได้ใช่ว่าแฟ้มอยู่นี้แล้วก็ท่านอ่านท่านก็จะรู้ว่าผมทำอะไรไปบ้างไม่ใช่เพราะการบริหารมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกานั้นมันมี ซอกหลืบของข้อมูลความรู้แนวทางที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งผ่านบอกต่อไปถึงผู้นำคนใหม่ไม่เพียงแต่รหัสลับของปุ่มนิวเคลียร์เท่านั้นแต่รหัสลับของปุ่มนิวเคลียร์นี้ก็ต้องเปลี่ยนตลอดเวลานะครับเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีใครแฮกไม่มีใครไปแอบรู้รหัสเข้า แต่นี่คือภาวะที่น่ากังวลจากประเทศเล็กๆอย่างเรามองไปมหาอำนาจว่าไอ้บ้านใหญ่หลังนี้เข้าบริหารกันอย่างไรโชคดีที่ว่าโจไบเดนเคยเป็นรองประธานาธิบดี8ปีภายใต้าบารักโอบามาดังนั้นห้องหับต่างๆในทำเนียบขาวห้องทำงานห้องนอนห้องประชุม จุดต่างๆนั้นโจไบเดนพอจะคุ้นเคยปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่จากรองประธานาธิบดีมาเป็นประธานาธิบดีสั่งการเท่านั้นแต่4ปีที่ผ่านมามีรายละเอียดของเรื่องนโยบายมากมายกายกองที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งผ่านเล่าขานวิเคราะห์และนำมาซึ่งการปรับนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน นี่ไม่พูดถึงเรื่องนโยบายเศรษฐกิจโดยซ้ำนะครับนี่พูดถึงโควิดง่ายๆซึ่งไม่ง่ายนโยบายเศรษฐกิจข้อตกลงระหว่างทรัมป์กับธุรกิจยักษ์ข้อตกลงระหว่างทรัมป์กับกลุ่มธุรกิจต่างๆเรื่องพลังงานเป็นต้นที่โจไบเดนมาจะเปลี่ยนทิศทางโฉมหน้าของนโยบายพลังงานลดความสำคัญของน้ำมันหันไปพึ่งพาพลังงานทดแทนมากขึ้น นี่คือการเปลี่ยนชนิดที่หน้ามือเป็นหลังมือเลยในหลายๆเรื่องนะครับแต่ไม่มีไม่มีการปรึกษาหารือไม่มีการนํามาซึ่งการถกแถลงอย่างเปิดกว้างเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบดังนั้นเราเห็นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป50รัฐ50รัฐทั่วอเมริกากำลังตกอยู่ภายใต้ การเตรียมการในระดับสูงสุดว่าด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยเพราะว่าข่าวกรอง FBI และหน่วยความมั่นคงทั้งหลายของสหรัฐอเมริกายืนยันว่ามีการเตรียมตัวประท้วงในเกือบทุกรัฐทั่วอเมริกาและมีเป้าอยู่ที่ตึกรัฐสภาของแต่ละรัฐเป้าหมายหลักก็คือ a p i t ต l HILL ที่วอชิงตันดีซีใช้คำว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการรวมตัวกันและคนเหล่านั้นบางกลุ่มอาจจะติดอาวุธด้วยเรื่องการติดอาวุธนั่นเป็นบาปกำเนิดของสหรัฐอเมริกาทีเดียวเพราะว่ากฎหมายในหลายหลายรัฐอนุญาต ให้มีการพกอาวุธได้เมื่อพกอาวุธได้การเดินขบวนในหลายหลายรัฐก็จะมีคนติดอาวุธไปแล้วถึงแม้จะไม่มีการพกปืนไม่ว่าจะปืนรูปไหนก็ตามแต่ถ้าดูจากประสบการณ์ดูจากคำให้สัมภาษณ์ของตำรวจที่เผชิญกับม็อบเมื่อวันที่6มกราคมในตึกรัฐสภา ตำรวจหลายคนให้การเลยครับว่ามันเหมือนกับทําสงครามยุคสมัยหินเพราะว่าคนที่บุกเข้ามานั้น,น,นเนี่ยที่มีปืนก็มีนะแต่ว่าส่วนใหญ่มีไม้มีท่อนเหล็กมีก้อนหินตํารวจคนหนึ่งบอกกับหนังสือพิมพวอร์ชิงตันโพสต์บอกว่าผมรู้สึกว่าผมกําลังทางําสงครามยุคหินเลยครับเพราะว่าคนที่บุกเข้ามาเนี่ยมีอาวุธ ติดมือทุกอย่างปืนนี่ก็มีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไม้เป็นกระบองเป็นก้อนหินเป็นเหล็กท่อนเหล็กและหนึ่งในตำรวจนะั้นบอกว่าโดนรุม,ร,มรุมร้อมเนี่ยไม่ใช่โดยคนสองคนที่มาจากม็อบแต่ว่าตำรวจคนนี้บอกรู้สึกเป็นหมื่นคนเลยครับที่บุกเข้ามามาล้อมผมแล้วก็ล็อกตัวผม แล้วก็กระชากเอาวอคี้ทอกี้ปืนทุกอย่างออกจากตัวผมและมีเสียงตะโกนบอกว่าคิวลิมคิวลิมให้ฆ่าผมผมบอกกับมอบครับว่าผมมีลูกนะผมมีครอบครัวนะคุณอย่าทำร้ายผมผมทำหน้าตามหน้าที่ผมเท่านั้นแต่ตำรวจคนนี้ก็บาดเจ็บ ตำรวจหลายคนที่อยู่ประจำการวันนั้นเนี่ยบอกกล่าวกับสื่อวิทยุหนันงสือพิมพ์สหรัฐหลายฉบับหลายสื่อครับว่าเป็นภาพที่น่ากลัวมากเป็นการบุกเข้าไปที่ป่าเถือนและดูเหมือนว่าได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้ามีการยืนยันด้วยนะครับจากตำรวจของวอชิงตันดีซีว่า3วันก่อนวันที่ักมการานั้น มีคำเตือนมาจากข่าวกรองบางกระแสแล้วว่าอาจจะมีการบุกรุกเข้าไปถึงตึกรัฐสภาแต่ไม่มีใครเชื่อครับเพราะว่าเหตุการณ์เช่นนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นในอเมริกาอาจจะมีการประท้วงอยู่หน้าตึกรัฐสภานั่นเข้าใจได้อาจจะมีการถือป้ายอาจจะมีการตะโกนอยู่นอกรัฐสภาแต่การที่จะบุกเข้าไปอย่างภาพนี้ที่เห็นเนี่ยปีนป่ายขึ้นไปและมีการบริหารการประสานงานกัน คล้ายๆกับเป็นการวางแผนร่วมกันมีสายข้างในและมีการเตรียมพร้อมมีการซ้อมมีการำสั่งกํำกับในการบุกถอยรุกกันเป็นทีมด้วยเหมือนกับเป็นทหารที่ฝึกมาเลยดังนั้นเขาบอกว่าอาจจะมีทหารผ่านศึกบางคนอาจจะมีตำรวจนอกราชการอีกบางคนและเพล่อเพลออาจจะมีตารวจที่ทำงานประจัาการอยู่ในรัฐสภา ที่สมรู้ร่วมคิดด้วยนี่ครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นเรื่องที่เรากำลังจะต้องจับตาดูที่วอชิงตันดีซีและทุกๆกรัฐคิดดูสิครับว่าทุกทุกรัฐจะต้องระด,ดมเอาตำรวจทหาร National Guards อาสาสมัครประชาชนทั้งหลายแหละจะต้องมารวมตัวกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายในรัฐของตัวเองน่าเศร้าไหมครับ เป็นเรื่องที่เราไม่เคยเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้แต่มันเกิดขึ้นจริงวันนี้วันที่17มกราคมอีกสามวันจากนี้ไปสามวันก็จะเป็นวันตึงเครียดไปทั่วประเทศคนอเมริกันชนชั้นกลางชาวบ้านทั่วไปก็จะรู้สึกวหวาดระแวงว่าทำไมชีวิตคนอเมริกันจึงตกอยู่ในสภาพที่ไม่มีความมั่นคงและไม่มีความปลอดภัยได้ถึงขนานี้ ทั้งทั้งที่เราเรียกตัวเองว่าเป็นประเทศมหาอำนาจที่เจริญก้าวหน้าที่สุดที่มีระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่เคารพในกฎหมายเป็นนิติรัฐเชื่อในความเท่าเทียมเชื่อในความเห็นที่แตกต่างไม่ทำร้ายใครเพียงเพราะเขาเห็นต่างจากเราแต่วันนี้สถานการณ์ไม่ใช่เช่นนั้นผมจะเกาะติดและจะนำมา เล่าให้ฟังวิเคราะห์จากจุดนี้ไปตลอดเวลาจนถึงวันสำคัญวันที่20มกราครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย b i ตครั Bitcoin. นึกถึง BITCOIN คิดถึง BITCUP และบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ anywhere Anytime, any device.